ัสดีนะคะกับวันนี้นะคะแม่ขวัญจะพามากินแกงไตปลานะคะแกงไตปลายั่วๆนะคะนี่แกงไตปลาที่แม่ขวัญทําเค้าเรียกคลิปอะไรนะ YouTube Short ใช่มั้ยตะกี้นะคะนี่ก็จะมีแกงไตปลานะคะเรามากินกันเลยนะคะนี่นะคะขนมจีนนะคะสูตรนี้ท่านได้แต่ใดมา YouTube ค่ะนะฮะแม่ขวัญเป็นคนที่ชอบกินขนมจีนเป็นชีวิตจิตใจนี่นะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้นะคะแล้วก็พริกแกงแม่ขวัญตำเองนะคะพริกแกงใต้ดีนะคะแม่ขวัญได้กินสามารถกินได้ทุกวันนะขนมจีนเนี่ยสามารถกินขนมจีนได้ทุกวันนะคะน้ำซุปใครมาชมช่วงดึกก็ทนหิวหน่อยนะครับแม่ขวัญจะจวดจวดแล้วจวดเลยนะคะวันนี้ปากก็จะแดงหน่อยนะคะปวดแรงไม่พอนะนะคะใส่ปลาทูนะคะปลาขนน้ำด้วยแกงใต้นะคะต้องเผ็ดจัดๆนะคะนี่ก็จะมีมะเขือกรอบนะคะมะเขือกรอบนี่ก็น้าเป็นคนปลูกนะคะว่าพันนี้อร่อยมากจิ้มกับน้ำพริกอะไรอร่อยหวานนะคะเพื่อนๆค่ะพันนี้หวานกรอบนี่ก็หน่อไม้แม่ต้มไว้ให้นะคะแล้วก็มาทำแล้วก็มีเค้านะฮะพี่บุกเองออกชิบไปเรื่อยอร่อยที่สุดในสามโลกอ่ะอร่อยมากนะคะแล้วก็แซ่บมากๆด้วยนะคะกินแล้วแบบเมื่อกี้ลูกชายกินก่อนนะบอกว่าแม่รู้ไหมว่าขนมจีนแม่กินแล้วอ่ะหนูอ่ะคือโล่งไปหมดเลยหนูโล่งไปหมดเลยนะได้รสชาติแกงใต้แท้ๆแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังไม่ขวัญจะทำน้ำพริกแกงใต้นะคะในสไตล์คนเหนือแต่ถอดสูตรจาก YouTube มันเลยคือได้รสชาติของแกงใต้เลยนะคะเอกลักษณ์ของแกงใต้นี่ต้องเผ็ดร้อนเผ็ดนำ
จานแบบมากแล้วเขาก็จะใส่อะไรนะผงขมิ้นใช่ไหมเอ้ยใส่ขมิ้นเยอะๆนะป้าๆเนาะหรือว่าหลังแกงเหลืองแกงอะไรก็น่าจะใช้พริกตัวเดียวกันเนาะเดี๋ยววันหลังแม่ขวัญจะทำให้ดูนะคะวันนี้แบบทำครั้งแรกเลยแกงไตปลาครั้งแรกแล้วเลยยังไม่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสูตรมันโอเคไหมแต่ว่าลองแล้ววันนี้สูตรโอเคผ่านเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆเลยเพราะว่าเหมือนที่เราซื้อมาเลยเหมือนเป๊ะเลยจากร้านอาหารใต้สูตรนี้แม่ก็เซิร์ชมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะเหมือนกันนะคะสุดยอดเลยเผ็ดนะแต่อร่อยกินผักแก้มมาด้วยผักแก้มเผ็ดแต่อร่อยช่วยได้สูตรนี้จะใส่ทั้งเขาเรียกอะไรพริกสดเนาะพริกสดแล้วก็พริกแห้งก็จะอร่อยนัวมากสูตรนี้อาจจะเผ็ดนำเยอะไปหน่อยนะครับแม่ปัดเริ่มซีดปลาแล้วเริ่มซีดปลาแล้วดูสีแกงไตปลานะครับเข้มๆสีจัดจ้านเผ็ดร้อนสมกับเป็นแกงใต้นะอันนี้คือถอดสูตรเข้ามาเลยนะแกงใต้จ๋าเลยอ่ะแบบหอมแบบหอมมะกรูดอ่ะป๋าหอมมะกรูดเครื่องต้องหนักเครื่องนะครับหนักเครื่องสมุนไพรไทยเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องเตียเล็กชาแนลด้วยนะคะเพื่อการกำลังใจให้กับแม่ขวัญทำคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ